ตลาดสดตลาดนัดตลาดน้ำตลาดชุมชนถนนคนเดินแผงลอยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรามีการผ่อนปรนให้ท่านทำอันที่สองคือร้านจำหน่ายอาหารคือร้านอาหารทั่วไปร้านเครื่องดื่มขนมหวานไอศกรีมซึ่งอันนี้อยู่นอกห้างสรรพสินค้านี้ครับสามารถที่จะเปิดดำเนินการได้ร้านอาหารริมทางนะครับรถเข็นหาเปร่นะครับซึ่งอันนี้จะกระทบต่อพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้เป็นผู้ที่นะครับพูดง่ายๆในภาษาเราก็คือทำงานกันหาเช้ากินค่ำทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ดูแลตัวเองแล้วก็สามารถที่จะประกอบกิจการได้นะครับ3คือกิจการค้าปลีกส่งนะครับคือมีอะไรบ้างครับซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อบริเวณพื้นที่นั่งยืนรับประทานเดิมนี้ไม่มีอันนี้ก็อนุญาตให้มีแต่ว่าต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ว่านะครับรถเร่หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับอันนี้ก็มีภาพที่จะเห็นว่าจะได้สามารถทำงานได้นะครับกระจายไปทั่วทุกที่ได้ร้านค้าปลีกขนาดย่อมร้านค้าปลีกชุมชนร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมนะครับ4ก็คือกีฬาสันทนาการมีกิจกรรมอะไรบ้างครับกิจกรรมในสวนสาธารณะอันนี้ได้แก่เดินนะครับรำไทยเก๊กนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างนะครับสนามกีฬากลางแจ้งที่เป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและไม่มีการแข่งขันได้แก่เทนนิสยิงปืนยิงธนูจักรยานกอล์ฟและสนามซ้อมนะครับ5คือกลุ่มร้านตัดผมเสริมสวยนะครับก็เป็นการเปิดร้านตัดผมให้ทำได้เลยตัดเฉพาะตัดสะไดผมนะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆคือ6นะครับคือร้านตัดขนสัตว์หรือร้านรับเลี้ยงและฝากรับฝากสัตว์นี่คือข้อกว้างๆนะครับในรายละเอียดปลีกย่อยจะมีประเด็นต่างๆซึ่งเดี๋ยวคงจะมีการนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนนะครับว่าในรายละเอียดแต่ละเรื่องแต่ละกลุ่มกิจการและธุรกิจนี้จะมี1คือมาตรการการควบคุมหลักซึ่งเมื่อกี้ที่บอกมาก็ถอดออกมาจากเรื่องของมาตราเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับเรื่องของข้อกำหนดในกฎหมายอันแรกที่ว่ากันไว้นะครับแล้วก็ในข้อ11นะครับในข้อกำหนดข้อ11ในของฉบับที่1นะครับที่ออกมาอันนี้ก็จะมาตรการหลักนี่จะเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับส่วนมาตรการเสริมจะมีความเชื่อมโยงกันปรับไปตามสถานการณ์ของแต่ละที่เช่นตลาดสดอาจจะมีเรื่องของการคัดกรองคนที่เข้ามายังไงนะครับเข้ามาแบบไหนนะครับหรือว่า เรื่องของที่นั่งของร้านอาหารจะมีมาตรการเสริมอยู่ในอีกรายละเอียดหนึ่งซึ่ง เราคงจะต้องใช้เวลากันพอสมควรในการที่จะลงในรายละเอียดนี้ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยนะครับทางท่านเลขาสสช.นะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขคงจะได้ร่วมกันนะครับรวมถึงท่านประธานหอการค้าจะได้มีชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่จะส่งไปถึงแต่ละจังหวัดแต่ละหน่วยกิจการกิจกรรมนำไปประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้รับทราบนะครับความสำคัญตรงนี้สำคัญอย่างยิ่งครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่เราต้องการดูแลผู้ประกอบการอย่างเดียวให้เขาได้รับโอกาสในการที่จะผ่อนคลายตรงนี้แต่ความสำคัญของเขายังมีความสำคัญต่อผู้รับบริการด้วยว่าผู้รับบริการจะต้องไม่ได้รับความเสี่ยงในการเกิดโรคขึ้นมาอีกเลยอย่าว่าแต่ผู้รับบริการเลยนะครับผู้ให้บริการเองก็ต้องระวังด้วยว่าผู้รับบริการอาจจะเอาโรคมาติดกับท่านเพราะฉะนั้นการมีมาตรการอย่างนี้ภาครัฐเอาออกมาเพื่อคุ้มครองท่านทั้งสองฝ่ายถ้าท่านเห็นด้วยกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ในการที่จะผ่อนคลายก็ฝากท่านทุกท่านช่วยให้ความร่วมมือแล้วก็นำมาศึกษาแล้วก็ค่อยปรับปฏิบัติกันไปซึ่งแนวโน้มที่เราบอกไปนั้นนะครับอาจจะมีวันเว้นเวลาช่วงว่างนะครับสัก 2-3 วันนี้นะครับเมื่อเช้านี้ทางท่านปอศูนย์สบคก็อาจจะบอกว่าสักวันที่3ก็ได้นะครับถ้าท่านธุรกิจบางธุรกิจสามารถที่จะปรับตัวได้เร็วก็วันที่3ก็เริ่มนะครับเริ่มกิจการต่างๆเหล่านี้ไปแล้วเราก็จะใช้ช่วงเวลาประมาณ14วันหลังจากนี้ไปหรืออาจจะช่วงเวลาตลอดตรงนี้ไปนะครับถึง14วันนี้
คอยติดตามนะครับประเมินผลอยู่ตลอดเวลาถ้ามีตัวเลขของการคงที่ของการติดเชื้อไปเรื่อยๆแสดงถึงท่านให้ความร่วมมืออย่างดีท่านรู้วิธีการจัดการตัวเองจัดการกิจการจัดการกิจกรรมต่างๆได้ดีเราก็จะสามารถเลื่อนลำดับขึ้นไปในกิจการและกิจกรรมที่มีความผ่อนคลายมากขึ้นได้กว่านี้แต่ถ้าใน14วันนี้ตัวเลขที่ผมต้องมารายงานสถานการณ์ให้ท่านผู้ชมฟังทุกวันนี้มันเพิ่มขึ้นเป็น2หลักเพิ่มขึ้นเป็น3หลักท่านต้องยอมรับอีกอย่างนึงนะครับว่าพวกเราคงจะต้องมาร่วมกันคิดแล้วต้องถอยหลังกลับมาในความตรึงหรือในความตึงของชุดกิจการหรือกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ต้องถูกทบทวนใหม่ทั้งหมดเราจะพยายามเดินไปด้วยกันนะครับอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แจ้งมาไว้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนี้ไม่ได้เป็นระดับของผู้บริหารอย่างเดียวภาครัฐอย่างเดียวหรือภาคเอกชนเจ้าเดียวทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนกันทั้งหมดอย่างที่ผมเคยนำเรียนว่าตามหลักการแล้วเราต้องร่วมกันให้ได้มากกว่า 90% เราถึงจะคุมโรคได้ขนาดนี้ตัวเลข7รายในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากท่านทำงานกันอย่างดีมากกว่า 90% ของประเทศไทยร่วมมือกันผมเชื่อว่าเป็น 100% ซะด้วยซ้ำนะครับในตอนนี้ 100% ของทุกท่านอยากจะให้มาร่วมมือกันในอีกความในอีกมาตรการหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งอย่างที่บอกนะครับว่าหลายประเทศเพียงพล้ำไปนิดเดียวกลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยในครั้งนี้ของเราเราไม่ต้องการความเสี่ยงแม้แต่น้อยนะครับใครที่จะติดเชื้อขึ้นมาเป็นเลข2หลัก3หลักอยู่ในข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะเป็นญาติเราด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดของเราผมต้องขออนุญาตใช้เวลานี้มากหน่อยนึงในการเน้นย้ำความสำคัญและในทุกๆวันที่จะต้องมาพูดในกรณีของการรายงานสถานการณ์ก็จะขอทวนสถานการณ์แล้วก็ไปเห็นภาพของความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนในมาตรการที่เราจะเกิดขึ้นในอีก14วันข้างหน้านี้ขอให้พวกเราประสบความสำเร็จเหมือนอย่างที่เราทำกันมาในช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับ